ไปเลยแต่ที่จะถ่ายนะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและข้าวกินด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะเรามาอยู่กันที่สะพานข้ามแม่น้ำแควนะจ๊ะว้าถ้าเสียงลมก็อาจจะเข้าหน่อยนะครับผมไปเราเดินกันดีกว่าเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าชีวิตมันต้องเดินนะฮะเดินข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแควกันนะครับผมรถไฟมารถไฟมาใกล้ชิดสุดๆนะครับเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆนะครับผมเราจะมาถ่ายรถไฟปุ้นๆกันนะจ๊ะเห็นสะพานไม่เท่าไหร่นะจะเห็นรถไฟด้วยนะจ๊ะนั่นนะกอดกันซูมสักหน่อยดีวะชีวิตนี้ต้องถ่ายกันติดรถไฟหน้าคือหน้าติดรถไฟเดี๋ยวติดไปกันติดไปกันตัวรถไฟโอ้โหกอดกันสวีทวิทพิวโอ้พ่อหนุ่มพ่อสาวเอาละครับผมตอนนี้เพื่อนเราหายไปไหนกันแล้วก็ไม่รู้นะฮะเหลือเรากันอยู่2คนนะครับผมโอเคเอาละครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกลางวันกันก่อนดีกว่านะจ๊ะมาดูว่าผมจะกินอะไรนะฮะมื้อแรกที่กาญจนบุรีนะฮะไปดิไปครับเรามากินข้าวกันที่ตลาดพลอยจิวเวลรี่มาร์เก็ตนะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับไม่ได้มีขายแค่พลอยหรอกครับมีขายข้าวด้วยโอเคนะเดี๋ยวเรามากินข้าวกันที่นี่แล้วกันโอเคนะครับผมสวัสดีครับตลาดนี้มีอะไรป่ะมีอะไรแนะนำเด็ดสุดมีผักผงกะหรี่ก็มีหมูป่าผักเผ็ดก็มีเนื้อน้ำมันหอยก็มีหมูป่าก็ได้ครับหมูป่าเผ็ดไข่ดาวต้องเล่นหมูป่าเนื้อเปล่าผมก็มีเล่นไข่ดาวหมูป่าผักเผ็ดไข่ดาวหมูป่าผักเผ็ดไข่ดาวฟูกแดกอะไรครับต้มเอื้อหมูต้มเอื้อหมูเข้าไปในจานเลยก็ได้นะเอาแล้วผมได้แล้วนะครับนี่ฮะเป็นข้าวผัดปูแม่น้ำแควนะฮะปูน้อยข้าวผัดปูน้อยน้อยไปหน่อยนะครับผมก็ที่นี่เขากินข้าวผัดปูกันไม่ใส่มะนาวครับผม
าจจะใส่เป็นในนี่แทนนะน้ำปลามะนาวนะครับโอเคผมจะกินแล้วไม่ต้องดูผมกินหรอกเดี๋ยวก็หิวโอเคไปละบ๊ายบายเจอกันอีกทีละกันเออไม่มีอะไรจะพูดแล้วไปดีกว่าอิ่มดีกว่าบ๊ายบายเจอกันเอาละครับตอนนี้ก็ถึงที่พักไม่ใช่สิถึงที่น้ำตกแล้วนะฮะกำลังลงทะเบียนที่พักเต็นท์อยู่ข้างในซื้อของมาทำหมูกระทะเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่น้ำตกตอนกลางเต็นท์เลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับดิพบกับรายการคิทเช่นนี้มีอะไรป่ะสวัสดีครับพบกับรายการคิทเช่นไก่มีอะไรป่ะวันนี้นะครับเราก็จะมาทำหมูกระทะตามมีตามเกิดกันนะครับผมอันนี้คือวัตถุดิบของเรานะฮะก็จะมีอันนี้มันนะครับมันเขาแถมมาให้ฟรีฮะอันนี้ก็จะมี3ชั้นนะครับผมแล้วก็สันนอกครับผมแล้วก็กระดูกนะครับอันนี้แทะกันยันลูกบวชแล้วครับผมอันนี้ทำน้ำซุปไม่ใช่หรอทำน้ำซุปล้างกันเลยอันนี้ยังไงครับอันนี้คือซิงค์สาธารณะจ๊ะนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนทำอาหารละกันนะจ๊ะไอ้เอะไรเดี๋ยวก่อนเลยเดี๋ยวก่อนหุ่ยเหี้ยกะไม่ให้เดือดเลยสิเดี๋ยวให้มังล้นลงนี่ไปเลยจบแม่งสั่งไปฮะอ้าวของขาดแล้วมึงอ่ะนี่ครับเนื้อหมูนะฮะนะเราก็ใส่เพื่อนยากของเรานะครับอะไรไม่อร่อยใส่เนี่ยเดี๋ยวก็อร่อยเองอ่ะโอเคใส่ไปอะไรก็ไม่จ่ายผมไม่ได้จ่ายไงเดี๋ยวสักวันจ่ายค่อยพูดกับเขาดีๆตอนนี้ก็บอกเฮียนี่ไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายผมจ่ายครับผมใช่ใช่ฮ่าฮ่าปีดพอแล้วแค่นั้นแหละจบใส่อีกดีกว่าเผื่อไม่เจ็มจนอูดจบแดกให้เป็นโรคไตกันไปเลยครับผมไตเลยฮะเกือบแล้วไตกระจกตกกระจายตกกระจายเป็นไงครับเร็วจะให้ฟุกถ่ายกูก็ไม่ค่อยไว้ใจแล้วมือสั่นหุยอร่อยชิ้นนี้อร่อยเลยโอเคนะครับเราจะย่างทีละชิ้นนะถุยหมูเยอะครับเราก็รัวรสดีนะครับรสไก่นะฮะทำจะทำให้หมูเป็นไก่ใช่ครับรสหมูครับปกติเราพูดชื่อได้เหรอพูดไปเถอะโอเคแล้วนะครับมันก็หมดลงครับผมโรยนี่ดิหมดแล้วใส่ลงไปเลยครับผมลอยครับใส่ไปเถอะเติมน้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยทำมาจากอะไรครับผมเคยรู้กันบ้างเปล่าครับทำจากอะไรครับผมก็ไม่รู้ครับทำมาจากอะไรบ้างฮะมันทำมาจากโรงงานทำมาจากโรงงานของจริงนี่วะจำหน้าคนนี้ไหมครับเขาอยู่ในใจเราตลอดกาลครับผมออกมาจากโรงงานนี่ซาบซึ้งโอเคครับใส่ต่อใส่แม่งไปเถอะ
ไม่เน้นอร่อยครับเน้นแหลกไล่ก็พอครับผมแต่นี่ก็น่าจะอร่อยแล้วรสดีมันก็จะน้อยๆ หน่อยนะครับเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวเราจะได้รสเค็มจากมือคนปรุงนะครับผมมันจะเค็มมากเค็มมากต้องคนนี้คนนั้นจะออกเปรี้ยวๆหน่อยฮะหรือว่าจะนวดมันบ้างก็ได้นะครับนวดมันทำไงครับนวดมันทำไงครับนวดโชว์หน่อยครับผมไม่ใช่ครับนั่นคือวิธีการนวดที่ผิดฮะถือให้หน่อยครับวิธีการนวดที่ถูกทำไงครับวิธีการนวดที่สุดที่ถูกนะครับเราต้องทำอย่างนี้ครับผมกดตุดด้วยกดจุดด้วยขายเส้นด้วยขายเส้นสาระล้วนๆทำอีกไหมคิดเช่นนี้มีกระดูกหมูนะครับผมทำไมอ่ะเอาละครับเริ่มย่างแล้วนะฮะโอ้มันเป็นมากนะสุดยอดไปเลยลูกเพชรขอรีวิวใหม่ดิน้ำซุปดีครับเมื่อกี้น้ำซุปดีโอเคทำไมต้องสดด้วยน้ำซุปด้วยไม่ได้ดีทำไมต้องสดด้วยต้องสดด้วยน้ำซุปดีเพราะใส่รสดีเอาซอสเสร็จเพลงขึ้นเลยน้ำซุปดีโอ้โหแสดงไม่เก่งนะครับเนี่ยแข็งเชียร์น้ำซุปดีดิ๊กดิ๊กถูกแล้วทำเหมือนในรายการนี้หมุนหมุนหมุนดัลลี่อะดัลลี่ดัลลี่ดัลลี่อะดัลลี่ได้แต่ไม่ต้องกินนะอาจจะเละหมดเป็นไงครับอร่อยอร่อยโอ้ยแค่มึงก็หยิบเข้ามาปีแค่ใช้เท้าเลยอร่อยเลยใช้มือสิอย่าใช้เท้าอย่าใช้เท้าโลกก็ต้องจดจำคนนี้นะครับผมตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่อะไรนะหอยนางรมทำมาจากอะไรทำมาจากโรงงานสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันบนน้ำตกเอราวัณนะ7ชั้นดูดาวไหนดาวเป็นไงดาวเป็นไงดาวเป็นไงครับดาวเป็นไงวะก่อนจะเล่นก่อนโหลดดิเดี๋ยวได้กินสักพักน้ำลายจะไหลแล้วไอ้มุกโหลดดิไม่ทันไงเอาเป็นว่าห้องนี้จะขึ้นไปดูได้กี่ชั้นนะครับผมแล้วก็จะสวยงามแค่ไหนนะจะเอาออนโมถ่ายดูครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย